ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านอาตมาภาพพระโพธิวรคุณเจ้าอาวาสพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงนะครับทางเข้าตรงนี้บันได304ขั้นนะครับอ้อนะครับคือวัดเหลืองตรงนี้ก็เป็นด้านในพระธาตุนะครับเป็นพระธาตุองค์เดิมสีทององค์พระมหาจักรพรรดิองค์ใหญ่มากสวยงามส่วนด้านบนนี่ก็เป็นของอาจารย์จากพ่อช่างเสียวเหมือนกันนะทำใจฟังเดินตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดนะครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนไปวัดพระธาตุดอยสะเก็ดกันครับไปไหว้พระนะครับไหว้พระธาตุพระพุทธบาทแล้วก็ตอนนี้เขาเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับสกายวอล์กพาไปชมกันครับจากเชียงใหม่มาประมาณ16กิโลไม่ไกลครับถึงแยกนี้เลี้ยวขวานะครับไฟแดงตรงนี้ตรงนี้ตำบลเชิงดอยนะครับอำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่ทางเข้าวัดก็มาทางนี้นะครับด้านชุมชนนี่ครับทางเข้าตรงนี้บันได304ขั้นนะครับอ้อนะครับคือรถเหลืองมาจอดตรงนี้ให้เพื่อนดูก็นั่งจากในเมืองเข้ามาได้นะครับก็ถ้าใครจะจอดรถตรงนี้นะฮะแล้วก็เดินขึ้นบันไดทางนี้ก็ได้นะครับ304ขั้นเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนดูเอาตั้งแต่ตีนดอยเลยนะครับทางเข้าวัดนะครับไม่มีคนไม่เห็นคนเดินเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ขึ้นทางนี้นะฮะไม่จอดรถไว้ตรงนี้เราก็ขับรถต่อจะมีทางขึ้นไปทางนู้นนะครับฝรั่งเขาขับรถขึ้นไปนะครับรถเหลืองคิวรถดอยสะเก็ดเดี๋ยวผมขับรถขึ้นไปนะครับไปตรงตัววัดเลยนะครับทางขึ้นเดินก็ได้ขับรถก็ได้ได้สองทางอีกนิดตอนรับวัดพระธาตุดอยสะเก็ดมีป้ายเขียนไว้ออกมาเสร็จแล้ว
ครับเพื่อนๆก็มาถึงแล้วนะครับวัดพระธาตุดอยสะเก็ดด้านหลังผมตรงนู้นนะครับด้านหลังตรงนี้ฮะจะเป็นทางขึ้นนะครับไปที่องค์พระมหาจักรพรรดินะครับองค์ใหญ่มากเดี๋ยวพาเพื่อนเดินขึ้นไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปมาทางนี้ก่อนครับเข้าวัดด้านนี้เดี๋ยวไปไหว้พระธาตุกันไปกันครับทางเข้าวัดนะครับนี่จะมีป้ายบอกเจดีย์พระเกศธาตุพระวิหารจตุรมุขพระอุโบสถไปไหว้พระธาตุกันนะครับภายในวัดก็มีโรงเรียนด้วยนะครับโรงเรียนพระปริยธรรมวัดดอยสะเก็ดทางไปพระธาตุครับพระแท่งนี้ไม่ระบุแน่ชัดนะครับว่าสร้างมาในปีพ.ศ.ไหนนะครับแต่จากที่เขาพูดกันนะครับพระธาตุเนี่ยอายุกว่าพันปีตรงหน้าพระเจดีย์นะครับก็มีต้นสีมหาโพธิ์นะครับต้นใหญ่มากมีป้ายเขาเขียนไว้นะครับเนี่ยต้นสีมหาโพธิ์เป็นหน่อเนื้อจากพุทธคยาประเทศอินเดียนะครับแล้วก็มีด้านนู้นอีกต้นหนึ่งสองต้นพาเพื่อนไปชมพระธาตุกันครับพระธาตุดอยสะเก็ดก็เป็นที่บรรจุนะครับพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าเพราะว่าอายุกว่าพันปีนะครับผมเดินดูแต่พระเจดีย์นี้สร้างขึ้นใหม่นะครับครอบทับองค์เดิมอีกทีหนึ่งมีทางเข้าด้วยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนดูโดยรอบก่อนสวยงามมากครับด้านบนเป็นสีทองมองเห็นแต่ไกลเลยครับเวลาเราขับรถมาอย่างจะเห็นยอดพระเจดีย์ก็ตรงนี้ครับผมนี่แหละด้านหน้าตรงนู้นก็เป็นพระวิหารนะครับจตุรมุขสวัสดีครับวิหารเปิดเขาครับปิดแล้วครับวิหารปิดไปแล้วไม่ทันเข้าไปดูตรงนี้ก็เป็นด้านในพระธาตุนะครับเป็นพระธาตุองค์เดิมสีทองแล้วก็เขาก็สร้างเจดีย์ครอบอีกทีนะครับที่เราเห็นเดี๋ยวพาเพื่อนออกไปดูอีกที
พระวิหารปิดแล้วนะครับวิหารจตุรมุขมาไม่ทันก็บริเวณโดยรอบพระวิหารนะครับจตุรมุขสวยงามมากแล้วก็ด้านนู้นพระอุโบสถบันไดที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับก็จะมาขึ้นทางนี้นะครับ304ขั้นนะครับบันไดทางขึ้นที่จอดรถเมื่อกี้ครับที่ให้เพื่อนดูก็เดินขึ้นมาทางนี้นะฮะก็จะเห็นวิวแบบนี้เลยสวยถ้าเดินขึ้นมาทางนี้ก็จะเจอพระวิหารก่อนแล้วก็ด้านหลังพระวิหารก็จะเป็นพระเจดีย์นะครับพระธาตุเจดีย์อยู่ด้านหลังอันนี้กวาดใบไม้แข่งกันลมสวัสดีครับนะครับพระวิหารจตุรมุขครับตรงนี้ก็มีเขียนป้ายไว้นะครับทางไปสักการะรอยพระพุทธบาททางไปสักการะพระมหาจักรพรรดิแล้วก็พระธาตุดินแฝนจำลองตรงนี้มีพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่มากพระนอนพาเพื่อนมาทางนี้ครับบันไดขึ้นไปไหว้พระมหาจักรพรรดินะครับตรงนี้เขาก็ก่อสร้างอยู่นะครับมีรถบรรทุกให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับท้าวเวสสุวรรณพชสิงห์นะครับใหญ่มากครับเชิงบันไดทางขึ้นนะครับบันไดบรมสุข227ขั้นก็มีป้ายเขียนไว้นะครับพาเพื่อนขึ้นไปครับไปต่อครับเอาบริเวณตรงกระไดนะครับทางขึ้นมาให้ดูบรรยากาศด้านหน้าผมนะครับผมพาด้านหลังผมก่อนนะครับครับพาเพื่อนเดินขึ้นไปองค์พระมหาจักรพรรดิองค์ใหญ่มากสวยงามเราเดินมาทะลุทางนี้นะครับแล้วก็จะมีทางเดินไปตรงที่รอยพระพุทธบาทได้นะครับตรงสกายบล็อกได้แล้วก็มีทางขึ้นนะครับมีทางให้รถขึ้นก็ถ้าใครเดินไม่ไหวนะครับก็ขับรถขึ้นมาทางนี้ได้นะครับมาจอดด้านบนตรงนี้เลยแล้วก็
เดินมาตรงนี้ได้นะครับตรงพระมหาจักรพรรดิโอ้ยเหนื่อยเหมือนกันด้านหน้าผมตรงนี้นะครับเป็นที่ประดิษฐานนะครับของหลอดพระพุทธบาทแล้วก็สกายวอล์กเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูนะฮะข้างหน้ามีที่จอดรถนะครับก็มีการสร้างเจดีย์มนดกครอบรอยพระพุทธบาทไว้ตรงนี้ครับสวยงามมากเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปดูข้างในนะครับคนมาตรงนี้กันเยอะเลยก็ยังสร้างไม่เสร็จดีนะฮะยังเห็นโครงหลังร้านเขายังไม่ได้แกะออกยังติดอยู่เลยน่าจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่คนก็เข้าได้แล้วนะครับให้คนเข้าได้เพื่อนมาก็มาเที่ยวกันได้นะครับมาไหว้พระขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านอาตมาภาพพระราชโพธิวรคุณเจ้าอาวาสพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงรองเจ้าทวัดเชียงใหม่ซึ่งณที่นี่เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นเจดีย์หรือมหาเจดีย์สร้างครอบรอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามประวัติที่นักปราชญ์ท่านค้นคว้าท่านก็ได้วินิจฉัยว่าคงเป็นรอยพระบาทในโยนกนครแห่งที่4ของโลกขณะนี้กำลังทำการสร้างมหามนดกเจดีย์ครอบรอยพระบาทเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของศรัทธาญาติโยมและตรงนี้เองก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินหยกจากใต้แม่น้ำโขงด้านหน้าของธรรมภาพก็จะเป็นสกายวอล์กซึ่งได้รับความเมตตาจากพระพุทธคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชปฏิภาณโสพลและศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคุมนตรีเป็นผู้สร้างถวายไว้ในพุทธศาสนาฉะนั้นวันนี้ก็ขอโมทนาสาธุญาติโยมที่ได้รับฟังได้ทราบสถานที่แห่งนี้มีโอกาสก็ขอเชิญญาติโยมมากราบมาไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลและมาเดินเที่ยวสกายวอล์กเพื่อชมทิวทัศน์อันสวยงามอันงดงามของอำเภอเกียรติหนองบัวพระเจ้าหลวงแล้วก็แวกไม้พร้อมด้วยทิวเขาอันงดงามก็ขอเจริญพรก็ตรงนี้ครับรอยพระพุทธบาทเห็นชัดเจนเลยนะครับสองรอยแล้วก็มีรูปธรรมจักรตรงกลางตรงนี้เขาก็สร้างเป็นมนดกนะครับครอบรอยพระพุทธบาทอีกทีนึงสร้างจากไม้สักนะครับปิดทองสวยงามมากผมชื่อเล็กครับผมตอนนี้ก็ครับใช่ครับส่วนด้านบทนี่ก็เป็นของอาจารย์จากพ่อช่างท่านเป็นคนเขียนท่านคนเดียวนะครับข้างบนเนี่ยอาจารย์เหรียญอาจารย์เหรียญชัยส่วน
มนดบเนี่ยก็เป็นสายบุญเขามาปิดไม้สักครับไม้สักแล้วก็ปิดทองคำเปียว 100% ครับแล้วก็ส่วนข้างล่างก็จะมีงานเขียนตรงนี้ฮะจะมีงานเขียนครับผมเขาเรียกครับจะเป็นเรียกเขาเรียกลายรถน้ำครับเหยียบได้ครับเหยียบได้ครับผมพอดีเขาปิดไว้ครับอยู่กันประมาณ 5-6 คนครับ 5-6 คนหลักๆเลยก็จะมีคนนี้ตอนนี้กำลังเก็บเส้นลายทองอยู่ใช่ครับเอาแบบหลังเนี่ยเสียเลยแหละยิ่งคนนั้นน่ะยิ่งนอนเลยใช่ครับยิ่งโหช่างดอนยิ่งนอนเขียนเลยครับส่วนนี้ก็เป็นลายรถน้ำขับตามเสาต้นนึงก็เขียนก็ใช้เวลากัน2เดือนต่อต้นตอนนี้แหละครับผมว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณสัก 60%ครับจะเป็นเทวดาโปรยดอกไม้ร่วงครับก็คือให้เสร็จงานเขียนทางหน้าต่างก่อนทางหน้าต่างบานประตูเสร็จแล้วถึงจะได้ขึ้นเขียนในพวกนี้แล้วก็ปิดทองคำเปลวข้างบนก็เป็นปิดทองคำเปลวเหมือนกันอย่างลายทองฉลุเห็นไหมครับนั่นคือลายทองฉลุครับก็ไปต่อครับพี่เขาบอกว่าประมาณ 60% แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวพาเพื่อนมาชมทีครับเดี๋ยวไปดูสกายวอล์กกันด้านนอกนะครับอยู่ฝั่งตะวันออกของรอยพระพุทธบาทนะครับครับมาทางนี้นะครับไปสกายวอล์กกันเขาเพิ่งเปิดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์นี่เองนะครับใหม่เลยนักท่องเที่ยวก็มากันสวัสดีครับขอซื้อตั๋วหน่อยครับขออนุญาตนะครับคนเดียวครับ40 บาทครับผมก็ค่าตั๋ว40 บาทนะครับครับก็ค่าตั๋วเข้านะครับ40 บาทเดี๋ยวไปเดินดูกันขอบคุณครับก็มาเข้าทางนี้ครับครับขอบคุณครับมีร่มด้วยนะครับเผื่อใครมาตอนร้อนๆโอ้เห็นแล้วเสียวเหมือนกันนะนะครับก็อยู่ทางทิศตะวันออกของนะครับพระพุทธบาทนะครับอยู่ทางนี้นะฮะแล้วก็ทางเดินก็จะอยู่ทางนี้นะครับแข็งแรงเขาบอกสูงประมาณ30 เมตรนะครับแล้วก็ยืนออกมา30 เมตร
ระจกหนา 3.8 เซนนะครับถือว่าหนามากอันนี้ก็นะครับเสียวเหมือนกันนะครับทำใจก่อนเดี๋ยวโอเคก็อย่ามองไปข้างล่างครับถ้าใครกลัวความสูงมองตรงๆนะครับมันคงเขาทำมาอย่างดีครับไม่ต้องกวางแต่แอบขาสั่นอยู่เหมือนกันนะครับบรรยากาศโดยรอบก็จะเห็นทิวเขานะครับสวยงามมากมาช่วงเย็นๆก็ดีนะครับไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวไปตรงริมนะฮะเดี๋ยวจะไปดูว่าเอ๊ะเราจะเห็นอะไรบ้างตรงนู้นนะครับเขื่อนแม่กวงเห็นชัดเลยแล้วก็ตรงนู้นนะครับจะเห็นเขาๆเล็กๆก็จะเป็นสะพานเชื่อมใจนะครับสะพานแขนเชื่อมใจเห็นหรือเปล่ามองด้วยตาไม่เห็นนะฮะเดินดูบรรยากาศโดยรอบครับสวยงามมากก็ตรงนี้นะครับสกายวอล์กถ้ามาเที่ยวก็แวะมาได้นะครับสวยงามมากเดินไปเสียวไปก็คนมาเที่ยวกันเยอะครับด้านหลังด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นนะครับพระพุทธบาทนะครับเขาเมื่อกี้ถามน้องเขานะครับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเปิดตั้งแต่8โมงจนถึง2ทุ่มนะครับทีแรกนึกว่าปิด6โมงเย็น2ทุ่มครับมากันได้ครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับที่นี่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดเจอกันใหม่คลิปหน้าลงเชียงใหม่สวัสดีครับ